เกิดมาไม่เคยกินลูกชิ้นปลาที่ไหนอร่อยเท่าร้านนี้เลยค่ะการันตีความเก๋ากับสูตรที่เป็นตำนานมากว่า50ปีจนได้รับรางวัลมิชลินถึง4ปีซ้อนกับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี้ยบค่ะสูตรของนายเงี้ยบจะใช้เนื้อปลา3ชนิดคือปลาอินทรีปลาหางเหลืองและปลาดาบยาวแล่เอาแต่เนื้อเน้นๆมาผสมรวมกันเพื่อทำลูกชิ้นปลาค่ะไอ้ปลามันขึ้นปลาเปียกไม่เหมือนอย่างอื่นถ้าอันนี้ถ้าความเย็นได้พอเรียบร้อยแอบใช้เวลาประมาณร่วมๆชั่วโมงกว่าจะต้มได้ที่เราเห็นกันในกะละมังนี้คือส่วนผสมจากปลาล้วนๆเลยค่ะแต่รสชาติของเนื้อปลาในกะละมังนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างที่เชฟรังสรรค์ออกมาค่ะอย่างแรกคือลูกชิ้นปลาวงกลมค่ะปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้แล้วนำไปต้มอร่อยนุ่มอย่าบอกใครอีกแบบนึงคือลูกชิ้นปลาสี่เหลี่ยมค่ะปั้นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมท็อปปิ้งด้วยกุ้งแห้งหรือเห็ดหอมสูตรนี้จะได้ความหอมจากกุ้งและเห็ดที่ใส่ไปนะคะจากนั้นก็จะนำไปนึ่งแทนการต้มค่ะบอกเลยว่าลูกชิ้นที่ผ่านการนึ่งมาเนี่ยเด้งกรอบสู้ฟันมากๆเลยค่ะยังไม่พอนะคะเบ็ดเนื้อปลาสูตรนายเงี้ยบยังนำมาทำเกี๊ยวปลาได้ด้วยรีดให้เป็นแผ่นบางๆแล้วนำมาห่อแทนแผ่นเกี๊ยวข้างในใส่ไส้หมูเด็ดสุดๆค่ะและที่เด็ดตัวจริงของเมนูจากเนื้อปลาคืออันนี้เลยค่ะเส้นหมี่ปลาที่เป็นหนึ่งในเมนูมิชลินของทางร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงียบเส้นหมี่ปลาที่นี่เป็นเส้นบางๆค่ะเด้งกรอบสู้ฟันแถมยังอร่อยไม่เหมือนใครได้ลองชิมแล้วติดใจเลยค่ะบอกแล้วค่ะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ได้มีดีแค่ลูกชิ้นปลาธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากตามรอยความเก๋าของร้านนี้ปักหมุดมาได้เลยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงียบร้านมี2สาขาพุทธมณฑลสาย4และสาขาบางขุนนนท์ค่ะเก๋ากินกับอีจันรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังค่ะเก๋ากินกับอีจันร้านไหนไม่เก๋าเราไม่ไป